สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำวุ้นกะทิไข่อัญชันนะคะวันนี้จะสอนแบบต้มในหม้อเดียวครั้งเดียวและทำให้วุ้นเนี่ยแยกเลเยอร์ออกเป็น2ชั้นนะคะแล้วก็ทั้ง2ชั้นเนี้ยจะไม่แยกชั้นออกจากกันเลยค่ะ 100% นะคะทำกันง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเริ่มจากการแช่ผงวุ้นค่ะเตรียมน้ำเปล่าใส่หม้อไว้1ลิตรนะคะแล้วก็ผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่งใส่ลงไปเลยผงวุ้นเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเม็ดทรายนะคะเราต้องแช่ก่อนค่ะเป็นเวลา15นาทีเพื่อที่จะให้เม็ดทรายของผงวุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงเวลาเอาไปต้มเนี่ยจะได้ละลายง่ายเอาไปพักแช่ไว้นะคะ15นาทีแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของกะทิไข่อัญชันค่ะตอกไข่ไก่ลงไปนะคะ1ฟองตีไข่ให้แตกเลยค่ะพอไข่แตกดีแล้วใส่หัวกะทิกล่องลงไปค่ะ200มิลลิลิตรน้ำอัญชัน120มิลลิลิตรแล้วก็เกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้แหละค่ะทีนี้รอผงวุ้นนะคะที่เราแช่เดี๋ยวแช่ครบ15นาทีเราก็จะไปต้มกันตอนนี้วิกก็ได้แช่ผงวุ้นครบเวลา15นาทีแล้วนะคะก็ให้เรานำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางคนอย่างนี้นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะในลักษณะขึ้นลงแล้วก็รอให้น้ำเดือดสาเหตุที่คนขึ้นลงอย่างนี้ก็เพื่อที่จะขูดก้นหม้อเล็กน้อยนะคะไม่ให้ผงวุ้นมันเป็นเคลือบติดก้นหม้อคนบ้างพักบ้างก็ได้ค่ะพอน้ำเดือดพ่านขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะเพราะว่าผงวุ้นเนี่ยมันจะละลายในจุดที่น้ำเดือดค่ะเดือดพ่านๆแบบนี้เลยหรือใครจะเช็คก็ได้นะคะเช็คโดยยกทัพพีขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าไม่เห็นเม็ดทรายของผงวุ้นก็แสดงว่าละลายดีแล้วใช้ได้แล้วนะคะถ้าผงวุ้นละลายไม่หมดเนี่ยเวลาวุ้นเซ็ตตัวเนี่ยวุ้นจะคายน้ำออกมานะคะผงวุ้นละลายดีแล้วนะให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป190กรัมค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายสาเหตุที่วิใส่น้ำตาลทรายทีหลังเนี่ยก็เพราะว่าถ้าใส่ลงไปตอนที่จุดไฟทีแรกเนี่ยมันจะไปรัดวุ้นนะคะวุ้นจะละลายยากเพราะฉะนั้นคนให้ผงวุ้นละลายก่อนจึงค่อยใส่น้ำตาลทรายพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเนี่ยให้เราเบาแก๊สเลยค่ะจากไฟกลางให้เหลือเป็นไฟอ่อนเลยนะคะเหลือเป็นไฟอ่อนๆขั้นตอนนี้เนี่ยวิจะใส่ในส่วนของกะทิไข่อัญชันลงไปแล้วนะคะค่อยๆเทลงไปค่ะแล้วก็คนไปด้วยนะคะเทไปคนไปพอเทเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเร่งไฟขึ้นให้เป็นไฟกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปล่อยนะคะให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกครั้งนึงนี่นะคะน้ำเดือดพ่านขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วคนเล็กน้อยนะคะเบากันเดือดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนำไปเทใส่ถาดเลยค่ะถาดที่วิใช้วันนี้ขนาด8นิ้วคูณ8นิ้วสูง 1.5 นิ้วนะคะเทใส่ลงไปทั้งหมดก็จะเต็มถาดพอดีเลยถ้ามีฟองแบบนี้เราก็ช้อนออกด้วยน่าจะได้สวยๆปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะรอให้วุ้นเซ็ตตัวค่ะแล้วถ้าเขาพออุ่นๆแล้วเนี่ยอยากให้มันเซ็ตตัวไวเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้นะคะตอนนี้วุ้นก็เซ็ตตัวแข็งดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะวิเอาออกจากตู้เย็นค่ะไปแช่ตู้เย็นมามันก็เลยเซ็ตตัวไวนะคะไม่ถึง1ชั่วโมงเราก็จะตัดเลยค่ะวิจะตัดฝั่งละ4ทีนะคะก็จะออกมาทั้งหมดเป็น16ชิ้นค่ะใช้ที่ตักขนมนะคะตักลงไปเลยปึ๊บว้าวสุดยอดเลยเห็นไหมคะวุ้นจะแยกตัวออกเป็นชั้นแบบนี้นะคะสวยงามเลยค่ะอย่างที่วิบอกรับรองเลยว่าวุ้น2ชั้นเนี้ยจะไม่แยกตัวไม่ลื่นแยกออกจากกัน 100% แน่นอนค่ะวิธีนี้นะคะทำตามได้เลยสวยมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะวุ้นเนี่ยไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปค่ะกำลังนุ่มๆอ่ะนะคะอร่อยมากเลยค่ะรสชาติก็ดีหวานมันกำลังดีเลยนะคะแอบเค็มละมุนละมุนนิดๆค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูเลยนะคะทำกินได้ทำขายดีแน่นอนวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ